การเคหะแห่งชาติและเคหะสุประชาเปิดตลาดสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเปิดตลาดอย่างเป็นทางการสอบตลาดสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงโดยการเคหะแห่งชาติและเคหะสุประชาภายในงานได้รับเกียรติจากนายทวีพงษ์วิชัยดิผู้ว่าการเคหะแห่งชาติและประธานบริษัทเคหะสุประชาจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายเจรรัตน์ปิงคลาไสประธานกรรมการบริหารบริษัทเคหะสุประชาจำกัดมหาชนและนายพิษณุพรอุทกภาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคหะสุประชาจำกัดมหาชนร่วมในงานค่ะสำหรับสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงใช้งบลงทุน30ล้านบาทที่พร้อมให้ลูกบ้านในโครงการได้เข้ามาประกอบกิจการเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเลี้ยงตัวเองได้และนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจรโดยนำล่องบ้านเคหะสุประชาฉลองกรุงภายในตลาดจะแบ่งเป็นโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสดอาหารสตรีทฟู้ดเครื่องดื่มของหวานรวมถึงร้านค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และอื่นๆรวมกว่า150ร้านค้าในตัวอาคารค่ะและอีก 50-60 แผงในโซนด้านนอกโดยสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงเปิดให้บริการแล้วค่ะและสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจกันได้ค่ะทางบริษัทเคหะสุประชาจำกัดมหาชนนะครับได้เปิดตลาดสุประชามาร์เก็ตนะครับที่ฉลองกรุงอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วเราก็เปิดแบบ soft opening มานะครับสักประมาณ4เดือนแล้วนะครับวันนี้เราก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดอย่างเป็นทางการจำนวนแผงที่เรามีนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะให้พี่น้องที่มาพักอาศัยอยู่ในโครงการเนี่ยนะครับได้มีแผงประมาณ150แผงนะครับวันนี้ก็เกือบเต็มนะครับแต่ว่ายังมากันไม่เต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชิญพี่น้องที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะว่าเราเตรียมไว้ทั้งหมด250แผงนะครับบนพื้นที่ประมาณ6ไร่นะครับครึ่งนึงก็ประมาณ3ไร่ก็ไปทำที่จอดรถนะครับแต่อีกครึ่งนึงก็มาทำเป็นส่วนของตลาดนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทที่ทำเรื่องแฟรนไชส์นะครับก็เอาสินค้าแฟรนไชส์มาเพื่อสอนนะครับให้กับลูกบ้านเราเพราะว่าลูกบ้านเราคือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาจากช่วงโควิดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนไร้บ้านนะครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอาชีพนะครับเราก็เอาแฟรนไชส์มาเสริมนะครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็หาตัวตนที่เจอจะได้มีอาชีพเป็นของตัวเองครับตั้งแต่การออกแบบนะครับอาคารเราก็พยายามเน้นว่าเป็นโมเดิร์นมาร์เก็ตนะครับมีหลังคาที่สูงโปร่งนะครับเน้นเรื่องของสุขอนามัยเพราะว่าเราสร้างในช่วงโควิดนะครับท่านจะเห็นว่าเดินเข้ามาจะไม่ค่อยมีแมลงวันเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดเก็บขยะด้วยนะครับมีการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับในทางบางจากนะครับก็ได้เข้ามาช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของขยะนะครับในเรื่องของการคัดแยกนะครับก็ทำให้เป็นตลาดที่มีสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็คาดว่าอนาคตก็จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งด้วยครับก็มีทั้งโซนอาหารสดนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนานะครับแล้วก็จะเป็นโซนอาหารปรุงเสร็จแล้วนะครับอยู่ทางโน้นนะครับแล้วก็จะมีสินค้านะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็จะต่อไปก็จะมีสินค้าเรื่องแฟรนไชส์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานก๋วยเตี๋ยวลาวานะครับชานมไข่มุกนะครับอะไรที่มันเป็นสินค้าที่ทางแฟรนไชส์เขาโด่งดังนะครับก็จะนำมาเป็นสื่อในการที่จะให้พี่น้องที่มาพักอาศัยที่นี่ซึ่งบางคนไม่ได้มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะครับก็บางคนก็เป็นพนักงานนะครับอยู่ในบริษัทแล้วก็เจอปัญหาโควิดตกงานนะครับแล้วก็ได้ใช้เงินก้อนสุดท้ายนะครับเราก็พามาสร้างอาชีพที่นี่ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวแฟรนไชส์นี่จะช่วยเสริมเรื่องของอาชีพให้กับผู้คนในที่นี่มากขึ้นครับโดยสภาพของโครงการการแข่งชาติเนี่ยทางด้านในเนี่ยมันจะมีโครงการของทางเคหะเดิมนะครับที่ช่วยผู้คนที่ประสบปัญหาจากโดนไฟไหม้ไล่ที่บ้างนะครับจากกลุ่มคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับก็มาซื้อที่แล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ด้านในอีกประมาณ 6,000 กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็จะมีเอื้ออาทรนะครับอีก 4-5,000 ครัวเรือนและในย่านแห่งนี้เนี่ยก็จะมีหมู่บ้านค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าด้วยรูปแบบของตลาดที่นี่นะครับแม้ว่ามันจะมีตลาดนัดอยู่บ้างเป็นบางจุดนะครับแต่เรามองว่าถ้าเป็นตลาดประจำนะครับแล้วก็มีสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าแฟรนไชส์ที่เป็นที่นิยมก็จะทำให้ผู้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในที่นี่มากขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้กับถ้าเกิดเดือนรอบนี้ก็จะเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนี้จะเห็นว่าอาหารมุสลิมเยอะเพราะว่าที่นี่จะเป็นพี่น้องมุสลิมมากครับโครงการนำร่องเนี่ยตอนนี้เราได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลให้ทำสองโครงนะครับก็จะมีที่ฉลองกรุงเป็นที่คือที่ร่มเกล้านะครับที่ฉลองกรุงนี่จะเป็นตลาดนะครับแต่ว่าที่ร่มเกล้าจะเป็นมินิมอลนะครับก็เตรียมที่จะเปิดอีกสักประมาณ 4-5 เดือนนะครับก็อยากฝากนะครับพี่น้องที่
ชอบชีวิตนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในตลาดนะครับอยากให้มาลองที่สุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงนะครับเป็นรูปแบบของการจัดตลาดที่เป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้มาช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ฝากเคหะสุประชามาร์เก็ตนะครับฉลองกรุงก็ได้อ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับรักน้อยแต่ขอรักนานๆนะครับ